สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีน้องๆถามกันเข้ามานะครับว่าพี่แม็กครับถ้าผมอยากจะเทรดฟอเร็กซ์แล้วทำกำไรให้ได้ง่ายๆเลยเนี่ยผมจะต้องทำยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็ก่อนอื่นอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าด้วยความที่วิธีการมันง่ายแปลว่ากำไรต่อออเดอร์น่ะมันจะไม่สูงนะครับทุกคนถ้าหารเฉลี่ยออกมาแล้วนะกำไรต่อออเดอร์มันจะค่อนข้างต่ำเลยหลักประมาณ 0.x ดอลลาร์หรืออาจจะ 0.0x ดอลลาร์เลยนะครับทุกคนคือมันจะน้อยมากๆเลยนะแต่ว่าข้อดีก็คือมันง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้กำไรต่อออเดอร์ที่หารเฉลี่ยออกมาแล้วมันได้สูงๆอาจจะต้องใช้ทุนที่เยอะหน่อยนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องตั้ง take profit ให้มันอยู่ไกลขึ้นไปอีกหน่อยแต่ว่าข้อเสียคือมันก็จะถือนานขึ้นหน่อยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งสำหรับวิธีการนั้นมันก็คือการคุมตัว margin นั่นเองนะครับซึ่งทีม One Trader ทีมที่ผมสังกัดอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนเขาทำงานวิจัยออกมางานนึงนะครับนั่นก็คืองานวิจัยที่เขาวิจัยหาระดับ margin ที่เหมาะสมในการที่จะทำให้พอร์ตเรารับความเสี่ยงได้แทบจะทุกสภาวะตลาดนั่นเองนะครับซึ่งผลวิจัยที่ออกมาล่าสุดนะครับทุกคนถ้าเราเทรดตัว EUR USD ด้วยฝั่ง buy อย่างเดียว 100% เลยนะครับเราไม่เทรดออเดอร์ฝั่งเซลเลยนะแล้วในทุกๆออเดอร์ที่เราเทรดถ้าเราคุมตัว margin ให้อยู่ในระดับ 4,000 ถึง 5,000% ได้อยู่ตลอดทุกออเดอร์ที่เราเทรดเราไม่ต้องตั้ง stop loss ก็ได้นั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เพื่อนๆดูนะครับสมมุติว่าเราวิเคราะห์กราฟตามเทคนิคของเรามาเรียบร้อยแล้วได้จุดเข้ามาแล้วว่าเราสามารถเข้าออเดอร์ฝั่ง buy ตรงนี้ได้ก็ให้เราเข้าเทรดตามปกติได้เลยนะครับแต่คราวนี้พอเราเข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วให้เราจัดการออเดอร์ตามนี้ครับผมก่อนอื่นให้เราเช็คดูก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยระดับ margin level ของเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000% หรือยังถ้ามันยังไม่ได้อยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000% เราสามารถออกออเดอร์เพิ่มได้นะครับแต่กลับกันถ้าสมมติมันอยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000% แล้วเราออกออเดอร์เพิ่มไม่ได้นะครับทุกคนและถ้าสมมติว่ามันอยู่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 5,000% มาแล้วเช่นอยู่ 3,000 ต้นๆลงมาแบบนี้เราก็ออกออเดอร์เพิ่มไม่ได้เหมือนกันนะครับและกลับกันที่จริงเราควรจะจัดการออเดอร์ของเราด้วยนะให้ปรับขนาดให้มันเล็กลงให้ตัว margin เนี่ยมันอยู่ในระดับ 4,000 ถึง 5,000% ให้ได้นะครับทุกคนแล้วคราวนี้ถ้าเราเช็คแล้วว่าโอเคตอนนี้ตัว margin อยู่ในระดับ 4,000 ถึง 5,000% หรือมากกว่า 4,000 ถึง 5,000% ไปแล้วต่อไปก็ให้เราหาจุดตั้ง take profit ได้เลยนะครับซึ่งจุด take profit นี้ที่จริงมันมีงานวิจัยของทีม One Trader ด้วยนะครับว่าตั้ง take profit ประมาณไหนเราถึงจะมีโอกาส take profit ได้มากที่สุดอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับว่าสนใจเรียนเรื่อง TP ต่อครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนคราวนี้ต่อมาเมื่อเราตั้ง take profit เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องตั้ง stop loss แล้วครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับเราไม่ต้องตั้ง stop loss แล้วเราปล่อยออเดอร์นี้วิ่งไปได้เลยนะครับซึ่งทีม One Trader เนี่ยเขาทำวิจัยมาแล้วว่าถ้าระดับตัว margin level ในพอร์ตของเราอยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000% นี้แล้วพอร์ตของเราจะทนกับความผันผวนได้ทุกสภาวะตลาดใน EUR USD นี้เลยนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าเราจะถือออเดอร์นี้ชนขาวก็ได้ถือออเดอร์นี้สวนเทนขาลงก็ได้แล้วที่เหลือเราก็แค่รอให้ราคากลับมาชน TP ของเราแล้วเราก็รับเงินแบบสบายๆเข้าพอร์ตได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดให้เราทำกำไรได้ง่ายๆจากตลาด Forex นี้นะครับทุกคนซึ่งสำหรับเทคนิคนี้นะครับที่เราคุยกันไปทั้งหมดเมื่อกี้อันเมื่อกี้มันคือข้อดีนะครับคราวนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับทุกคนมันจะใช้ทุนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าแน่นอนครับการเทรดโดยที่ไม่ตั้ง stop loss การต้องใช้ทุนเยอะมันก็เป็นของคู่กันเป็นเรื่องที่ธรรมดานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นข้อเสียข้อใหญ่ๆเลยนะครับของการเทรดด้วยเทคนิคการคุม margin นี้นะครับทุกคนคราวนี้ต่อมาข้อเสียข้อที่2ก็คือกำไรต่อออเดอร์มันค่อนข้างต่ำนั่นเองนะครับการที่เราจะออกออเดอร์ให้ได้ระดับ margin ที่ 4,000 ถึง 5,000% แบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะออกออเดอร์ได้ค่อนข้างเล็กนะครับบางทีเราอาจจะออกออเดอร์ที่ 0.01 หลอดเลยก็ได้นั่นเองนะครับทุกคนแต่นี้เนี่ยสำหรับใครที่ต้องการให้พอร์ตค่อยๆเติบโตอยู่แล้วขออย่างน้อยให้เทรดในตลาดแล้วไม่ขาดทุนก็พอก็อันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการความเร็วการเทรดแบบนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราเท่าไหร่นะครับทุกคน
นี่เลยนะครับก็คือข้อเสียของตัวเทคนิคการคุมมาร์จิ้นนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูรวมๆแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัวเทคนิคนี้เนี่ยโดยรวมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับสายแพสซีฟหรือว่าสายเน้นความเรียบง่ายเลยนั่นเองนะครับเพราะทุกคนจะเห็นนะครับว่าตัวเทคนิคนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกกลยุทธ์ในการเทรดเลยนะครับไม่ว่าเราจะวิเคราะห์กราฟด้วยเทคนิคอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากเราเข้าออเดอร์เราก็สามารถเอาเทคนิคการจัดการมาร์จิ้นตรงนี้เอาไปใช้ร่วมได้กับทุกเทคนิคเลยนั่นเองนะครับซึ่งดูรวมๆแล้วนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นสายแพสซีฟเน้นความเรียบง่ายเน้นพอร์ตโตแบบมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันกับผมนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับทุกคนบอกเลยว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วต้องการทำกำไรให้ได้เร็วขึ้นมากว่าเดิมอีกหน่อยแต่แน่นอนครับกำไรต่อออเดอร์มันต่ำอยู่นะแต่เพียงแค่ว่ามันจะเร็วขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนเพื่อนๆเทรดทองคำด้วยเทคนิคการจัดการมาร์จิ้นนี้กันนะครับซึ่งอย่างที่พวกเรารู้ๆครับทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่วิ่งได้เร็วมากๆก็สำหรับใครที่เป็นสายแพสซีฟที่ก็อยากจะได้ความเร็วมาบ้างแต่มันไม่ได้เร็วมากนะครับมันเร็วขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่านี่จะเป็นความรู้ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมวันเทรดเดอร์เขามีงานวิจัยอะไรดีๆออกมาอีกเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆอีกในคลิปต่อๆไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ